วันนี้ขอนำเสนอสารธรรมต่อจากเมื่อครั้งที่แล้วเมื่อครั้งที่แล้วได้อธิบายบทสวดพุทธคุณนะครับไปถึงเรื่องของเบญจพิธจักสุจรวิมลใสนะครับก็หมายถึงพระพุทธองค์เนี่ยนะครับถึงพร้อมด้วยจักสุ5ประการนะครับจักสุ5ประการประการแรกคือทิพจักสุนะครับทิพจักสุก็คือในตาของพระพุทธองค์เนี่ยมีอนุภาพเทียบเท่าตาทิพย์เลยนะครับก็คือมองสถานที่ที่ไกลแสนไกลนะครับเพราะว่าพระองค์เคยบริจาคดวงตาไว้ในอดีตนะครับนั้นในตาของพระองค์ก็มีความสามารถเทียบเท่าทิพจักษุเลยนะครับ อันที่สองธรรมจักษุนะครับธรรมจักษุหมายถึงอริยมรรคเบื้องต่ำสามนะครับในคืนที่พระองค์จะตรัสรู้นะครับในเช้ามืดนั่นแหละนะครับพระองค์ในปัจฉิมยามนะพระองค์ก็บรรลุอริยมรรคเบื้องต้น3ก็เรียกธรรมจักสุนะครับส่วนปัญญาจักสุหรือเรียกว่าญาณจักสุอันนี้ก็หมายถึงอรหัตมรรคญาณ นะครับก็คืออาสวัคคยญาณ นั่นแหละนะในญาณสุดท้ายนะครับเมื่อพระองค์ได้ญาณจักสุตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับก็จะเป็นเหตุให้ได้พุทธจักสุอีกข้อนึงนะครับพุทธจักสุหมายถึงปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาละอันนี้วันนี้ก็จะขยายในบทนี้นะครับว่าธรรมจักสุคืออะไรธรรมจักสุเป็นพยานปัญญาของพระพุทธเจ้าที่ใช้ในการโปรดหมู่สัตว์โลกให้บรรลุมรรคผลนิพพานนะครับมี2หัวข้อนะครับก็คืออินทริยปโรปริยัติญาณแล้วก็อาศยานุสยญาณนะครับอินทริยปโรปริยัติญาณ นะครับพระพุทธองค์ทรงสามารถอย่างรู้อินทรีย์5นะครับอินทรีย์5ของสัตว์โลกนะว่าแก่กล้าพอควรแก่การบรรลุมรรคผลหรือยังและอินทรีย์5มีอะไรบ้างมีสัตตินทรีย์นะครับอินทรีย์คือศรัทธาเป็นใหญ่นะวิริยินทรีย์นะครับก็คือความเพียรเป็นใหญ่สตินทรีย์นะครับสติเป็นใหญ่สมาธินทรีย์สมาธิเป็นใหญ่แล้วก็ปัญญินทรีย์ปัญญาเป็นใหญ่นะครับซึ่งพระพุทธองค์จะทรงอย่างรู้ว่าอินทรีย์5ของสัตว์โลกนี้แก่กล้าควรแก่การบรรลุหรือยังนะครับเรียกว่าอินทริยะปโรปริยัติญาณนะอันนี้เขาเรียกเป็นพุทธจักขุประการที่1นะครับดังนั้นถ้าเกิดอินทรีย์5ยังอ่อนอยู่ยังไม่ควรแก่การบรรลุมรรคผลพระองค์ก็อาจจะแสดงพระธรรมเพื่อให้เกิดศรัทธาเลื่อมใสในเบื้องต้นก่อนนะครับแล้วก็รอจังหวะให้อินทรีย์แก่กล้าแล้วค่อยโปรดนะครับดังนั้นผู้ที่อยู่ในข่ายพยานที่พระเจ้าจะโปรดเนี่ยท่านเรียกว่าเป็นพุทธเวไนนะครับพุทธเวไนก็คือต้องอาศัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวที่จะสามารถโปรดให้บรรลุมรรคผลได้นะครับเพราะว่าไม่ใช่วิสัยของพระสาวกครับดังนั้นถ้าอินทรีย์อ่อนก็ยังไม่โปรดนะครับแต่ถ้าอินทรีย์แก่กล้าแล้วนะครับพระองค์ก็จะต้องดูว่าอินทรีย์แก่กล้านี้สม่ำเสมอหรือยังนะครับถ้าเกิดอินทรีย์ใดอินทรีย์หนึ่งนะครับเรียกว่าเกินนะครับก็เรียกว่ามีปริมาณมากเกินความสมดุลนะครับผมใช้ว่าอินทรีย์แก่กล้าเกินไปเลยเรียกว่าล้นในบางอินทรีย์นะครับเช่นศรัทธาแก่กล้าเกินไปนะครับหรือวิริยะแก่กล้าเกินไปนะครับเรียกว่าอุปมานะครับว่าอินทรีย์จะต้องร้อยนะครับร้อยสมบูรณ์ทั้ง5อินทรีย์นี่แหละจึงจะบรรลุได้นะครับแต่ถ้าบางอินทรีย์แก่กล้าเกินไปเช่นเกินร้อยไปร้อยหนึ่งร้อยสองเนี่ยนะครับพระองค์ก็ยังต้องใช้เวลาปรับให้อินทรีย์ลงมาสม่ำเสมอก่อนแล้วจึงจะแสดงธรรมโปรดนะครับก็มีตัวอย่างนะครับพระภากุละเถระนะครับพระภากุละเนี่ยท่านเป็นผู้ที่สั่งสมบารมีไว้เต็มเปี่ยมแล้วนะพร้อมที่จะบรรลุมรรคผลในชาติปัจจุบันนี้นะครับและเนื่องจากท่านเป็นผู้ที่จะต้องมีชาติเป็นชาติสุดท้ายคือท่านจะต้องบรรลุเป็นพระอรหันต์ในชาตินี้แหละนะครับดังนั้นถ้าเรียกบุคคลผู้จะตรัสรู้แล้วก็เรียกว่าบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์แล้วก็จะปรินิพพานในชาตินั้นแหละนะครับถ้าเรียกว่าปัจฉิมภวิกะนะครับปัจฉิมภวิกะแปลว่าผู้มีภพสุดท้ายนะครับผู้มีภพเป็นภพสุดท้ายดังนั้นในบรรดาปัจฉิมภวิกะทั้งหลายนะครับท่านบอกว่าถ้ายังตราบใดยังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ย
ะครับจะไม่สามารถจะจุติหรือจะตายได้นะครับต้องบรรลุอรหันต์ก่อนและจึงจะตายได้ดังนั้นเมื่อพระภากุละเนี่ยนะเป็นพ่อค้าเดินทางทางเรือนะครับปรากฏว่าเรือแตกนะครับเรือสำเภาแตกกลางมหาสมุทรเนี่ยนะคนก็ตายหมดเลยแต่เนื่องจากท่านเป็นปัจฉิมภวิกะท่านจึงไม่ตายนะครับท่านสามารถเกาะแผ่นไม้กระดานที่เรือแตกได้นะครับแล้วก็เกาะอยู่หลายวันนี่แหละกว่าคลื่นจะซัดเข้าฝั่งนะเพราะเข้าถึงฝั่งเนี่ยผ้าผ่อนก็เปื่อยหลุดลุ่ยนะครับขึ้นมาถึงฝั่งก็กลายเป็นชีเปื่อยแล้วสิตอนนี้นะครับไม่มีผ้าผ่อนด้วยความอายนะครับท่านก็ไปเก็บหาพวกใบไม้ต่างๆนะครับมาร้อยมานุ่งห่มนะครับก็เลยได้ชื่อว่า พระพาหิยะแปลว่าผู้นุ่งใบไม้เปลือกไม้นะครับทีนี้พอท่านเดินเข้าไปในเมืองคนเห็นว่าโอ้โหท่านนุ่งแค่ใบไม้เนี่ยสงสัยจะเป็นพระอรหันต์เป็นคนมีกิเลสน้อยคือมีความมักน้อยนะครับก็มาศรัทธาเลื่อมใสท่านนะครับแล้วก็ไปยกย่องว่าท่านเป็นพระอรหันต์พอถูกยกย่องบ่อยๆท่านก็เหลิงสินะครับภาษาวัยรุ่นสมัยนี้เขาเรียกโดนอวยมากๆเข้านะฮะก็จะคิดว่าตัวเองเป็นอรหันต์จริงๆนะครับปรากฏว่ามีพรหมผู้เป็นสหายอดีตของท่านนะครับเห็นว่าท่านกำลังหลงเพลิดเพลินกับการยกย่องนะก็เลยลงมาเตือนสตินะครับว่าพยะเธอยังไม่ใช่พระอรหันต์ข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นอรหันต์ของเธอไม่มีเลยนะครับพอเห็นพรหมมาเตือนสติท่านก็เป็นผู้มีปัญญามากท่านก็พิจารณาว่าเออจริงนะเรายังไม่ได้บรรลุอะไรเลยนะครับ แต่พระพรหมก็ได้กล่าวบอกว่าบัดนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกแล้วนะครับขอเธอจงรีบไปหาพระพุทธองค์เถิดเธอจะได้ประโยชน์อย่างใหญ่หลวงนะพอได้ยินว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นเท่านั้นแหละนะครับปิติท่วมท้นเลยนะครับเขาเรียกว่าศรัทธานะที่ว่าสัตทินสีนี่มากมายเลยนะครับก็เลยรีบเดินทางไปหาพระพุทธเจ้านะครับพอไปถึงเนี่ยนะท่านก็รู้เลยว่าบุคคลนี้คือพระพุทธเจ้านะครับเพราะพระองค์ก็เป็นฉัพพนังสีปรากฏให้ปรากฏออกมาก็ไปขอนะกราบแทบพระบาททูลขอให้พระเจ้าแสดงธรรมโปรดนะครับซึ่งพระพุทธองค์ก็ทรงใช้อินทริยะปรโรปริยัติญาณ นี่แหละเห็นว่าอินทรีย์5ของพยะนี้แก่กล้าควรแก่การบรรลุมรรคผลแล้วนะครับแต่ก็ไอตัวศรัทธาแรงเกินไปนะครับเกินไม่สม่ำเสมอนะท่านก็บอกว่ายังก่อนพยะขณะนี้ไม่ใช่เวลาแสดงธรรมเป็นเวลาบิณฑบาตของตถาคตนะครับพยะก็เดินตามนะพระเจ้ามีคนใส่บาตรอีกส่วนหนึ่งนะพยะก็ขอให้แสดงธรรมอีกแล้วนะพระองค์ก็เห็นว่าตัวสัตทินทรีย์เนี่ยเริ่มลดลงมาแล้วนะครับแต่ก็ยังเกินไปนิดหนึ่งเกินนิดหนึ่งนี่ไม่สม่ำเสมอนะเรียกไม่สมดุลก็บรรลุไม่ได้ก็กล่าวเหมือนเดิมว่ายังก่อนพยะขณะนี้เป็นเวลาบิณฑบาตไม่ใช่เวลาแสดงธรรมนะครับก็เดินไปอีกสักระยะหนึ่งก็มีคนใส่บาตรอีกนะครับเพื่อนพยะก็ขออีกนะครับพระองค์ก็พิจารณาแล้วว่าเอออินทรีย์สมดุลดีแล้วควรแก่การบรรลุแล้วนะครับก็เลยแสดงธรรมโปรดนะครับอันนี้ก็บรรลุอันนี้เรียกอินทริยะปรโรปริยัติญาณแต่ถ้าอินทรีย์สมดุลแต่ยังไม่แก่กล้าถึงที่สุดนะครับคือยังไม่เต็มร้อยนะอุปมาว่า 99.5 นะครับถ้าอินทรีย์อ่อนเล็กน้อยพระพุทธองค์จะมีหมวดธรรมที่ใช้ปรับอินทรีย์หรือเรียกว่าบ่มอินทรีย์ให้แก่กล้านะครับเรียกว่าอนุปุพพกถานะครับอนุปุพพกถาเนี่ยเป็นธรรมที่ใช้บ่มอินทรีย์ให้แก่กล้าคล้ายๆกับผลไม้ที่แก่แล้วอ่ะยังไม่สุกนะครับแล้วก็เอามาเร่งให้สุกเร็วขึ้นด้วยการเอามาบ่มนะครับบ่มให้มันอยู่ในที่ร้อนๆหน่อยก็จะสุกเร็วขึ้นนะครับพระองค์ก็ทรงใช้อนุปุพพกถานี่แหละบ่มอินทรีย์5ของสัตว์โลกนะครับโดยแสดงเรื่องทานกถานะการให้ทานนะคืออะไรมีผลอย่างไรดีอย่างไรนะจากนั้นก็ตัดศีลกถาการรักษาศีลดีอย่างไรนะครับจากนั้นก็แสดงสักขะกถาก็คือแสดงว่าใครที่ให้ทานไว้ดีแล้วรักษาศีลดีแล้วนะเมื่อจุติคือตายแล้วจะได้ไปเกิดในเทวโลกสักขะคือเทวโลกนะครับจากนั้นพระองค์ก็จะทรงแสดงอัสสาทะความน่ารื่นรมของเทวโลกนะครับเมื่อผู้ฟังเนี่ยเกิด
ไอตัวตัณหายินดีในความน่าเลื่อนรมของเทวโลกแล้วนะครับพระองค์ก็จะทรงแสดงอาทีนวะนะครับก็คือโทษของกามนะฮะกามาทีนวะว่าเทวดาผู้เพลินเพลินอยู่ในกามสุขนะครับเมื่อเสวยผลบุญจนหมดบุญแล้วตายไปย่อมมีนรกเป็นที่หวังนะครับพอคนเห็นโทษว่าการเพลิดเพลินกามสุขนี่เป็นเหตุให้ไปลงอบายได้อีกเนาะนะครับก็จะคลายจางจากตัณหาตัวนี้ครับพอเห็นว่าตัณหาคลายจางพระองค์ก็จะทรงแสดงนิสสรณะนะหนทางออกจากกามนะครับก็คือการเจริญสติปัฏฐานนะครับเมื่อจบธรรมเทศนานะครับพระองค์จะประชุมลงในอริยสัจ4นะจบธรรมเทศนาสัตว์โลกผู้นั้นก็ได้ดวงตาเห็นธรรมนะครับอันนี้เขาเรียกว่าบ่มอินทรีย์นะครับด้วยอนุปุพพิกถาอันนี้เป็นอินทรียะปรโรปริยัติญาณที่มีเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นอันนี้เรียกว่าพุทธจักขุนะครับพุทธจักขุยังมีอีกข้อหนึ่งคืออาศยานุสยญาณพระพุทธองค์เป็นเพียงผู้เดียวที่จะทรงรู้ว่าสัตว์โลกนี้มีอัธยาศัยหรือมีอนุสัยสั่งสมอะไรมานะครับพูดแบบง่ายๆก็คือมีจริตหนักไปทางด้านไหนจะต้องใช้ธรรมะข้อไหนโปรดสัตว์โลกนั้นจึงจะบรรลุมรรคผลได้นะครับอันนี้เรียกว่าอาศยานุสยญาณดังนั้นพระพุทธองค์เปรียบเหมือนนายแพทย์ผู้มีความรู้นะครับสามารถที่จะวิเคราะห์โรคได้ถูกแล้วก็สามารถจะจัดยารักษาให้หายจากโรคนั้นได้ในทันทีนะครับในเร็ววันอันนี้พระองค์ก็เช่นกันสามารถให้กรรมฐานที่ตรงกับจริตของบุคคลนั้นนะครับเมื่อได้กรรมฐานที่ตรงกับจริตแล้วบุคคลนั้นนำไปประพฤติปฏิบัติก็จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้นะครับซึ่งอาศยานุสยญาณนี้มีเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับแม้แต่พระสาวกระดับพระสารีบุตรก็ยังไม่มีนะครับดังนั้นพระสารีบุตรผู้เป็นเลิศทางด้านปัญญานะครับเวลาท่านให้กรรมฐานท่านก็จะให้ตามรูปแบบนั่นแหละนะครับเช่นภิกษุหนุ่มมาบวชนะครับท่านก็จะให้กรรมฐานตามอัธยาศัยว่าภิกษุหนุ่มน่าจะมีกามราคะมากก็ให้ไปพิจารณาอสุภะก่อนนะเพื่อให้กามราคะคลายจางปรากฏว่าปฏิบัติไปถึง 2-3 เดือนแล้วก็ยังไม่ไปไหนเลยนะครับซึ่งภิกษุหนุ่มรูปนี้แหละนะครับเรียกว่าเป็นพุทธเวไนนะก็คือมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะโปรดได้นะครับพระองค์ก็เลยเสด็จมาบอกกับพระสารีบุตรว่าภิกษุนี้เดี๋ยวตถาคตจะเป็นผู้ให้กรรมฐานเองนะครับนะซึ่งพระพุทธองค์ทรงอย่างรู้อัธยาศัยของภิกษุหนุ่มนั้นว่าอดีตชาติน่ะเคยเป็นนายช่างทองนะครับซึ่งช่างทองก็จะชอบของสวยๆงามๆอย่างพวกทองคำนี้แหละพระองค์ก็จะเนรมิตดอกบัวทองคำให้ภิกษุหนุ่มนั้นให้เอาไปพิจารณานะครับซึ่งตรงจริตเลยนะครับเคยเป็นช่างทองได้ดอกบัวทองคำนะครับก็เห็นโอ้โหงดงามจริงๆไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับเมื่อเอาดอกบัวทองคำไปพิจารณาก็เป็นเหตุให้เกิดกามราคะกำเริบขึ้นมานะครับเพลิดเพลินในความสวยงามของดอกบัวทองคำนะพระพุทธองค์ก็จะทรงใช้นะพุทธานุภาพนี่แหละเนรมิตให้ดอกบัวทองคำที่สวยงามนะครับหาที่ติไม่ได้เลยนะกลีบดอกค่อยๆขอบดำค่อยๆเหี่ยวค่อยๆร่วงทีละกลีบทีละกลีบทีละกลีบนะครับจนเหลือแต่ตรงฝักตรงกลางนะครับก็ยังค่อยๆเหี่ยวแล้วก็ร่วงโรยไปในที่สุดนะครับซึ่งภิกษุนั้นเป็นผู้มีปัญญามากนะครับท่านก็พิจารณาแล้วก็น้อมเข้าใส่ตัวว่าดอกบัวทองคำอันงดงามเช่นนี้ยังมีอันนะฮะเหี่ยวเฉาร่วงโรยไปฉันใดร่างกายเราก็ฉันนั้นแหละทุกวันนี้ยังหนุ่มยังแน่นอีกหน่อยก็ต้องแก่ชราทรุดโทรมไปดั่งดอกบัวนี้นะครับไอ้ตัณหาที่เพลิดเพลินในดอกบัวที่สวยงามนั้นก็ลดลงนะครับจากนั้นนะครับพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงนะครับโทษของกามโทษของตัณหาแล้วก็แสดงหนทางออกจากตัณหานี้นะครับก็คือให้เจริญสติปัฏฐานนี่แหละนะจบธรรมเทศนาภิกษุหนุ่มนั้นก็บรรลุเป็นพระอรหันต์เลยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นอาศยานุสยญาณซึ่งมีเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นนะครับซึ่งอาศยานุสยญาณนี้นะครับพระพุทธองค์ก็ทรงใช้กับท่านพาหิยะเมื่อสักครู่นี้แหละครับ
นะก็คือรู้ว่าอินทรีย์แก่กล้าแล้วนะพระองค์ก็พิจารณาว่าท่านพายะเนี่ยเป็นผู้ที่มีการสั่งสมปัญญาทางด้านการเจริญสติปัฏฐานมามากมายในอดีตเลยนะครับดังนั้นไม่ต้องอธิบายเยอะนะครับแค่ธรรมะสั้นๆนะท่านก็เข้าใจแล้วนะครับก็เลยบอกว่าพายะนะครับเธอจงฟังให้ดีเมื่อเธอเห็นก็สักแต่ว่าเห็นเมื่อเธอได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินนะเมื่อเธอรู้กลิ่นก็สักแต่ว่ารู้กลิ่นนะเธอรู้รสก็สักแต่รู้รสรู้สัมผัสก็สักแต่ว่ารู้สัมผัสเมื่อเธอนึกคิดก็สักแต่ว่าทราบนะครับอย่าให้อย่าเข้าไปใส่ใจในนิมิตอนุพยัญชนะในอารมณ์เหล่านั้นนะครับก็คือให้เห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินนั่นแหละนะครับที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนกันในภายหลังนะครับก็อย่าไปปรุงแต่งอารมณ์นั้นให้เป็นบัญญัติออกมานะครับเมื่อนั้นเธอจะพ้นจากบ่วงมารท่านเป็นผู้มีปัญญามากเข้าใจนะฮะเมื่อพิจารณาตามจบธรรมเทศนาจึงบรรลุเป็นพระอรหันต์นะครับอันนี้ก็เป็นพุทธจักขุเป็นจักขุที่4ส่วนสมันตจักขุเป็นจักขุสุดท้ายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมันตจักขุคือพระสัพพัญญุตญาณนะครับพระสัพพัญญุตญาณซึ่งมีเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นนะครับก็คือพระองค์ทรงล่วงรู้ความลับสรรพสิ่งนะความลับของสรรพสิ่งทั้งที่เป็นปรมัตถ์และบัญญัติโดยไม่มีส่วนเหลือนะครับหรือที่เรียกว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เยยธรรมนั่นแหละนะครับก็คือรู้ถึงเรื่องทั้งสังคตธรรมและอสังคตธรรมแล้วก็แตกฉานในบัญญัติธรรมดังนั้นเมื่อพระองค์นะครับสามารถรู้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์ก็เลยทรงทราบว่าการจะนำพระธรรมที่พระองค์ตรัสรู้แล้วเนี่ยมาบัญญัติให้เป็นศาสนาสอนสัตว์โลกเนี่ยนะต้องใช้บัญญัติอย่างไรนะซึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่แตกฉานในบัญญัติธรรมเหล่านี้จึงไม่สามารถจะตั้งพระศาสนามาสอนให้คนบรรลุมรรคผลตามได้นะครับอันนี้เรียกสมันตจักขุหรือเรียกว่าพระสัพพัญญุตญาณนะท่านบอกว่าเพียงแต่พระพุทธองค์ประสงค์จะรู้เรื่องใดนะครับแค่กำหนดหัวข้อนะฮะรายละเอียดในสิ่งนั้นจะปรากฏขึ้นมาทันทีเลยนะครับท่านผู้ฟังก็บอกฟังดูคล้ายๆ Google เลยนะก็คล้ายๆอย่างนั้นแหละครับนะแต่พระสัพพัญญุตญาณนี่เป็นซุปเปอร์ Google เลยนะครับก็คือ Google ยังมีข้อกำหนดนะข้อใดที่คนเขาไม่ได้ป้อนข้อมูลเข้าไปอะนะครับเวลาค้นหาก็ไม่เจอคำตอบนะส่วนสัพพัญญุตญาณของพระพุทธองค์เนี่ยไม่มีอะไรที่พระพุทธองค์ไม่รู้นะครับพระพุทธองค์ทรงรู้หมดทุกเรื่องทุกสรรพสิ่งนะแต่ไม่ใช่ว่าพระองค์จะทรงตอบทุกเรื่องที่คนถามนะครับพระองค์จะดูว่าสิ่งที่ถามนั้นน่ะเป็นไปเพื่อประโยชน์ไหมนะครับถ้าไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์พระองค์ก็ไม่ตอบนะครับเช่นถามว่าโลกเที่ยงไม่เที่ยงอะไรเป็นต้นนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเบญจพิธจักสุจรัตวิมลใสนะครับก็คือจักขุ5ของพระพุทธองค์เนี่ยนะผ่องใสนะไม่มีอะไรมาบดบังได้เลยแล้วก็บทต่อไปเห็นเหตุที่ใกล้ไกลก็เจนจบประจักษ์จริงนะครับคำว่าเหตุใกล้เหตุไกลนะครับหมายถึงอะไรเหตุใกล้หมายถึงไอ้ตัวปัจจัยที่ทำให้ผลนั้นเกิดขึ้นนะครับที่เป็นเหตุปัจจัยอันใกล้ชิดที่สุดเลยนะครับปัจจัยอันใกล้ชิดที่สุดเลยส่วนเหตุไกลหมายถึงปัจจัยเบื้องหลังนะที่อยู่ห่างออกไปนะห่างออกไปยกตัวอย่างนะครับเช่นเวลาเรานะฮะจิตนะครับเราจะมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะครับเราจะมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะครับเหตุใกล้คืออะไรนะท่านบอกเหตุใกล้คือเราจะต้องมีบิดามารดานะครับบิดามารดานะครับซึ่งท่านก็มีการสมสู่กันนะครับแล้วก็พูดแบบทางแพทย์ก็คือสเปิร์มเจาะเข้าไปในฟองไข่ได้สำเร็จนะครับแล้วก็ปัจจัยพร้อมแล้วก็มีวิญญาณปฏิสนธิหยั่งลงนะครับเราก็เกิดอยู่ในท้องคุณแม่ทันทีอันนี้เรียกว่าบิดามารดาเป็นเหตุใกล้นะครับแล้วถามว่าเหตุไกลคืออะไรเหตุไกลก็คือกุศลที่เราทำไว้ในอดีตนั่นแหละนะครับกุศลที่เราทำไว้ดีแล้วก็เป็นเหตุนำเรามาปฏิสนธิเป็นมนุษย์นะครับส่วน
เห็ดใกล้ของสัตว์เดรัจฉานเช่นสุนัขแมวก็มีพ่อแม่แมวนั่นแหละหรือพ่อแม่สุนัขนั่นแหละเป็นเห็ดใกล้แล้วก็มีอกุศลกรรมที่สัตว์นั้นทำไว้ในอดีตเป็นเห็ดไกลนะครับหรือเวลาคนจะเจ็บป่วยนะครับคนจะเจ็บป่วยเนี่ยเห็ดใกล้นะเห็ดใกล้ก็คืออุตุนี่แหละนะครับหรือว่าสิ่งแวดล้อมเป็นเห็ดใกล้ให้คนเจ็บป่วยส่วนเห็ดไกลคืออกุศลวิบากที่บุคคลนั้นทำไว้แล้วนะครับดังนั้นพอพูดถึงในส่วนนี้นะถ้าเราระมัดระวังนะครับไม่ให้เห็ดใกล้มีโอกาสให้ผลได้เห็ดไกลก็ไม่สามารถจะให้ผลได้นะครับเช่นเราป้องกันตัวเราให้ดีนะครับเช่นปัจจุบันนี้โควิดกำลังระบาดนะครับรักษาความสะอาดให้ดีใส่หน้ากากแล้วก็หมั่นใช้เจลล้างมือนะครับโอกาสที่เชื้อโควิดจะติดกับเราก็น้อยนะครับแต่ถ้าเราระวังแล้วนะครับมันก็ยังติดอีกอันนี้ค่อยโทษอดีตเหตุไกลที่เป็นกรรมนะเป็นปัจจัยนะครับแต่เวลาก็หมดลงพอดีนะครับท่านเนื้อหาก็ยังไม่จบนะครับในครั้งหน้านะถ้าไม่ติดกิจใดก็จะบอกให้มากที่สุดนะช่วงนี้ก็หลังจากพุทธคุณแล้วจะมีธรรมคุณสังฆคุณต่อด้วยนะครับท่านที่มีข้อสงสัยใดๆโทรมาหลังรายการได้ที่กระผมเทพฤทธิ์สาธิตจารย์มณี0863179771ท้ายที่สุดนี้ขอความสุขความเจริญความเป็นผู้มีปัญญาในธรรมแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่ท่านทุกท่าน